สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมงวดประจำวันที่31/5/2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทุกๆแนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับแล้วก็นะครับขอฝากบ้านด้วยนะครับบ้านเสี่ยงโชคนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะเข้ามานานแล้วนะครับอาจจะมีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่มีดวงเฮงดวงปังเนาะนะครับก็เสี่ยงโชคในรอบไหนก็ไม่เฮงไม่ปังก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่ๆเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับก็เข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วนะครับค่อยใช้วิจารณญาณในการนะครับรับชมรับฟังเนาะนะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับพี่ๆก็ของเราเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้จะใช้คำว่าสุดปังนะครับสุดปังก็ว่าได้นะครับพี่ๆเพราะว่าอาจจะไม่มาตัวเจาะเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามาในตัวรูดเนี่ยก็คือว่าเด้งบนเด้งล่างแล้วก็เด้งทั้ง4รอบนะครับเมื่อวานนี้เด้งทั้ง4รอบเลยนะครับปรากฏการณ์นะครับพี่ๆปรากฏการณ์นะครับก็คือในรอบเช้านะครับพี่ๆในรอบเช้าเนี่ยผมให้วิ่ง8กับ7ไปนะครับตัววิ่งนี้ตัดออกเลยไม่มานะครับแต่ว่า7นะครับพี่ๆ7 VIP นะครับ227กับ76นะครับของเรานะครับ27ไม่มีเนาะแต่ว่า76มานะครับก็ใครวิ่งรูดที่7นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ๆเข้าไปที่27แล้วก็76ตัวเจาะมาที่76นะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับพี่ๆมาอีกแล้วนะครับแล้วมาบนล่างด้วยนะครับ92727นะครับพี่ๆเสียดายที่ของเราไม่มีตัวเจาะนะครับเนาะใครรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ๆเนาะเนี่ยผมก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกสายรูดด้วยเมื่อวานนี้ในกลุ่มนี้ก็ได้เฮกันนะครับเนาะได้เฮกันบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตามนะครับเพราะว่าบางทีเข้ามาในรอบนี้แล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้ตามเราอาจจะมาตาม8ประมาณนี้นะครับพี่เนาะก็แล้วแต่ดุลพินิจของพี่สมาชิกอย่างที่บอกนะครับชื่นชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง7รุ่น6ไปนะครับปกติผลที่ออก81662นะครับของเรา61ไม่มีเนาะแต่ว่า62เนี่ยตรงๆนะครับใครวิ่งลูดที่6นะครับเข้าไปนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ๆ16แล้วก็62ตรงๆนะครับสุดปังนะครับสุดปังนะครับผมแล้วก็ในรอบ VIP นะครับ165กับ69นะครับของเรา65 65ไม่มีนะครับแต่ว่า69เข้าไปตรงๆนะครับอันนี้ก็เด้งบนเด้งล่างนะครับพี่ๆนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับอย่างที่บอกเนาะปรากฏการณ์นะครับตัววิ่งนั้นหลุดเนาะตัววิ่งนั้นหลุดมาแต่ตัวรูดนะครับพี่ๆก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับสายรูดทั้งเช้าทั้งบ่ายด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่ๆขอให้แนวทางแบบปังๆแต่เมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้มาในตัวเจาะตัวเน้นนะครับในรอบเช้านะครับพี่ๆผมให้วิ่งไปที่7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ70 71 75 79นะครับ30 31 35 39นะครับ3ตัวผมให้ไปที่1 7 5139นะครับผมหลักร้อยให้1เนาะนะครับสามเก้าสามหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็70นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข4สายลูดผมยังให้6นะครับ6ยังเด่นอยู่นะครับพี่รอบบ่ายเนาะเมื่อวานนี้เด้งบนเด้งล่างทั้ง4รอบเลยเอ้ย2รอบเลยนะครับ
42 45 46 49 62 60 65 69นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่6 4 2 4 6 9นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางหุ้นนี้ KE เช้าบ่ายนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามอย่างที่บอกนะครับ42นะครับผม46 69 65นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ขอให้มานะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะขอให้มาเด้งๆขอให้มาในตัวเจาะนะครับพี่ๆวันนี้เรามีนัดกันที่เพื่อนบ้านด้วยนะครับพี่ๆช่วงเย็นเนาะ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับ2 ทุ่มครึ่งนะครับก็แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ